สวัสดีค่ะพบกันยามเย็นกันอีกแล้วนะคะกับสวนบอนสีนะคะวันนี้อยู่ในสวนกันเช่นเดิมนะคะมาพบกับบอนสีนกตู่กันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาชมบริเวณนี้นะคะพาดูแม่พันธุ์ก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมรอบๆสวนด้วยนะคะมีต้นลูกมาแบ่งด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถจดชื่อพันธุ์นะคะจดเบอร์โทรหนูไว้ได้เลยนะคะเบอร์โทรหนูนะคะ0642824363นะคะคืนให้ตลอดทั้งคลิปเลยนะคะหรือใครมี LINE เพิ่มเพื่อนกันไว้ก่อนได้นะคะจากเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะยังบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นไม้นะคะแม่พันธุ์ที่เติมดินเรียบร้อยแล้วนะคะพอดีว่าเนี่ยค่ะพอเขาเพิ่งอัพกระถางเติมดินใหม่นะคะบางอันก็เนี่ยค่ะใส่กระถางเพราะว่าเอาไปผ่ามาก็จะมีโทรมบ้างอะไรบ้างนะคะช่วงนี้ก็เริ่มฟื้นตัวกันบ้างแล้วนะคะสำหรับไม้บริเวณนี้นะคะอันนี้หล่อน้ำนะคะที่เห็นเป็นกระถางแต่ไม่รู้ว่าเห็นกะละมังหรือเปล่าในกล้องเนี่ยค่ะใส่กะละมังไว้แบบนี้นะคะหล่อน้ำตลอดเวลาเลยนะคะถ้าน้ำแห้งเราก็เติมหรือว่าถ้าหน้าดินแห้งนะคะค่ะถ้าหน้าดินแห้งนะคะก็ลดน้ำแบบบริเวณผิวดินได้นะคะฉีดล้างใบได้ปกติเลยนะคะสำหรับไม้นอกตู้นะคะสำหรับใครที่เลี้ยงนอกตู้ก็ใช้วิธีนี้ได้นะคะพ่อเขาก็จะทำแบบนี้เลยนะคะหล่อน้ำทุกกะละมังทุกกระถางเลยนะคะหรือว่าถ้าใครทำรางแบบที่หนูทำรางไว้ก็ได้เหมือนกันรางยาวแล้วก็ใส่ไม้เข้าไปเลยนะคะขังน้ำไว้ในนั้นแบบนั้นได้ค่ะนี่ค่ะอันนี้คือหลวงปู่อ่ำตอนกัดนะคะจะกัดประมาณนี้นะคะเมื่อวานหนูลืมพาไปชมนะคะเดี๋ยวนึกภาพไม่ออกนะคะว่าสีจะออกประมาณไหนจะกัดออกประมาณนี้เลยนะคะใบยาวๆนะคะหลวงปู่อ่ําก็จะมีแบ่ง80บาทนะคะตอนเด็กๆก็จะเป็นออกโทนเขียวนะคะตัวนี้นี่ลูกไม้ตัวนี้สวยมากนะคะอันนี้หนูแบ่งออกไปแล้วนะคะเพราะว่าหนูผ่าตัวลูกมาแล้วแต่หนูไม่แน่ใจหนูแบ่งออกไปเป็นลูกไม้รหัสอะไรนะคะหรือว่าบอกแค่ลูกไม้นะคะอันนี้ใบเปื้อนน้ํานะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะสวยมากนะคะอันนี้ก็มีแบ่งออกไปแล้วเช่นกันนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ใบหอกโทนชมพูพัดเทลนะคะเวลาโตขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ใบก็จะชมพูละเลื่อมานะคะนี่ค่ะอันนี้คือนินซับนะคะเวลาโตขึ้นเนี่ยค่ะอันนี้สีเข้มมากนะคะสังเกตได้ว่าลายเขาจะเปิดด้วยนะคะบนพื้นใบนะคะอันนี้คือไม้ที่ชื่อว่านินซับนั่นเองนะคะอันนี้แม่พันธุ์เขาค่ะเหลืออยู่2ใบนะคะเพิ่งฟื้นตัวอีกรอบนึงเพราะว่าพอเอาไปผ่ามาอีกชุดหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสบายนางฟ้านะคะสบายนางฟ้าสีจะกัดชมพูนะคะอันนี้เดี๋ยวชมพูได้อีกด้วยนะคะเนี่ยค่ะกำลังกลางกันอยู่นะคะสบายนางฟ้าแล้วก็ข้างกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาใบแห้งออกก่อนนะคะมันก็จะมีใบล่างทิ้งใบบ้างเป็นปกตินะคะเราก็คอยมาหยิบออกได้นะคะอ้าวกล้องหนูไปไหนแล้วนี่นะคะอันนี้คุ้มซับนะคะคุ้มซับก็จะกัดเต็มแบบนี้เลยนะคะสีจะออกโทนแบบส้มๆแดงๆหน่อยนะคะสวยมากนะคะสำหรับตัวนี้นะคะมีแบ่งอยู่ที่80บาทเป็นไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะคุ้มซับนี่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นถ้าหนูจำไม่ผิดนะคะชื่อเวสสันดรหรืออะไรเนี่ยแหละนะคะถ้าเดี๋ยวไปเช็คชื่อมาอีกทีนึงนะคะกลัวผิดพลาดนะคะสีสวยมากมันเป็นไม้กระดูกค่ะเส้นใบชัดมากนะคะนี่อันนี้ก็เป็นบรรดาลูกไม้นะคะอันนี้ไม้เมล็ดนะคะยังไม่เคยผ่าเลยต้นนี้ค่ะสีชมพูขอบขาวเปื้อนเขียวอ่อนๆ นะคะนี่อันนี้เทพนรสิงห์นะคะถ้ากัดเต็มนี่คือชมพูเลยนะคะสวยมากนะคะสำหรับเทพนรสิงห์หนูก็มีมาแบ่งด้วยนะคะถ้าเป็นไซส์4นิ้วนะคะเริ่มกัดสีมานะคะเริ่มมีชมพูให้เห็นอยู่ที่100บาทนะคะแล้วตอนนี้6นิ้วเดี๋ยวหนูพาไปเช็คอีกทีนึงนะคะน่าจะกัดสีมาแล้วเช่นเดียวกันอันนี้ตีเพชรนะคะต้นละ100บาทนะคะสำหรับตีเพชรจะเป็นไม้กาบนะคะเป็นเอกลักษณ์เขาเลยนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นซูสีไทยห้าวนะคะเป็นโทนแดงๆนะคะสำหรับไม้ตัวนี้นะคะก้านจะดำๆนะคะก้านเข้มๆหน่อยนะคะเป็นพื้นใบแดงแล้วก็ขอบเขียวนะคะสำหรับซูสีไทยฮาวตัวนี้หนูก็มีกระถาง4นิ้วแบ่งนะคะจะอยู่ที่50บาทนะคะตัวนี้โทนมากนะคะมีช่วงนึงลืมหล่อน้ำก็มียุบไปนะคะเพิ่งแบบกลับมาสวยฟื้นตัวดีเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นนกสดายุนะคะเต็มฟอร์มเขาจะเป็นแบบนี้นะคะทรงใบเป็นเอกลักษณ์มากนะคะนกสดายุอันนี้มีต้นลูกแบ่งนะคะแต่ว่าต้นโตแล้วนะคะไซส์ที่หนูส่งนะคะสูงประมาณน่าจะ30เซนได้แล้วนะคะสำหรับนกสดายุหรืออาจจะสูงกว่านี้นะคะใครสนใจสั่งได้นะคะนกสดายุจะอยู่ที่90บาทนะคะนี่ยิ่งโตมันยิ่งกัดมาเรื่อยๆเลยนะคะนี่เลยค่ะเดินชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะ
มีหลากหลายสายพันธุ์มากนะคะนี่ปลาช้านะคะปลาช้าเนี่ยค่ะ2ต้นริมนี้จะเป็นสายพะเนตรนะคะสายพะเนตรนี่2ตัวนี้ออกดอกไปรอบนึงแล้วนะคะแต่ว่าตัดดอกทิ้งไปนะคะเพราะว่ามันดอกไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะก็เลยผสมไม่ติดนะคะอันนี้จะเป็นสายพะเนตรนะคะสายพะเนตรสวยมากตอนเด็กเป็นใบเขียวทั้งใบเลยนะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้จะเป็นปราสาททองนะคะใบนี้ยังกลางไม่เต็มที่นะคะปราสาททองสีสวยมากนะคะปราสาททองแล้วก็ต้นนี้นะคะวันนั้นพามาดูนะคะอันนี้เป็นต้นที่พ่อนำไปประกวดนะคะก็พ่อบอกว่ารอดอกอีกนิดนึงนะคะตอนแรกเอาไปแล้วค่ะจะผ่าแล้วนะคะแต่ว่าพ่อบอกอ๋อดอกออกพอดีเลยก็เลยจะรอดอกนะคะนี่น่าจะอีกวันสองวันก็บานแล้วนะคะเพราะว่าใบมันแข็งค่ะเวลาทำไม้เมล็ดพวกนี้ก็จะได้ไม้เมล็ดที่น่าจะใบแข็งบ้างนะคะก็คือมันโอกาสเกิดมันก็มีนะคะก็เลยอย่ารอผสมก่อนนะคะสำหรับต้นนี้นะคะจริงๆมันมีแบบเดียวกันอีกนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมคลิปต่อๆไปนะคะอันนี้ค่ะเพราะว่าทำมาจนนิ่งแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรดาแม่พันธุ์เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวมาไล่จากขวามือก่อนนะคะอันนี้จะเป็นบอลเก่านะคะไม่ทราบชื่อนะคะตัวนี้นะคะมีแบ่งอยู่ที่ราคา50บาทนะคะยิ่งโตเหมือนหน้าใบเขาจะมันเงาด้วยนะคะตัวนี้นะคะอ๋อแล้วพี่ๆถามกันมาน้ำที่ใช้ในสวนนะคะสวนหนูนะคะประปาภูมิภาคเขายังไม่ผ่านค่ะก็เลยใช้เป็นน้ำประปาหมู่บ้านนะคะก็จะมีอย่างที่พี่เห็นเลยมันจะมีคราบน้ำบ้างนะคะเป็นบางครั้งนะคะเพราะว่าเป็นประปาหมู่บ้านนะคะแต่ว่าบางทีก็ใสนะคะก็คือแล้วแต่วันนะคะก็ใช้ไปน้ำแบบนี้ลดนะคะหรือที่สวนนะคะแต่หนูก็บอกไม่ได้ว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะคะสำหรับน้ำประปาที่มีคลอรีนนะคะพี่ก็ลองพักน้ำก่อนได้นะคะเผื่อว่ามันมีผลต่อต้นไม้นะคะเพราะว่าจากการที่ตอนแรกนะคะเลี้ยงปลากัดมาก่อนนะคะปลากัดจะใช้น้ำคลอรีนไม่ได้ปลาจะตายนะคะนี่อันนี้เป็นบอลเก่านะคะมาดูบอลกันต่อค่ะอันนี้นะคะหนูมีแบ่งอยู่ที่50บาทนะคะบอลเก่าตัวนี้แต่หนูไม่แน่ใจเหลือกี่ต้นนะคะเผื่อพี่ๆท่านใดชื่นชอบนะคะเป็นไม้ใบแข็งมากนะคะตัวนี้นะคะอันนี้ก็ดารานพรัตน์นะคะดารานพรัตน์นี่อันนี้ก็ยังมีต้นลูกแบ่งอยู่นะคะสำหรับดารานพรัตน์ใครชื่นชอบไม้ป้ายนะคะตัวนี้เป็นบอลเก่าด้วยนะคะเขาจะเป็นแบบที่นิยมมากนะคะเพราะว่าฟอร์มมันสวยนะคะบางท่านก็เลี้ยงไปประกวดกันนะคะเนี่ยค่ะอย่างอันนี้ก็โทนคล้ายต้นที่ไปประกวดนะคะแต่ทรงเขาเรียกอะไรมันไม่ได้ค้ำใบไม่ได้จะทรงมานะคะใบเบี้ยเขาก็ยังมีทิ้งไปบ้างนะคะอย่างเงี้ยจะไปประกวดไม่ได้นะคะเพราะว่าใบเบี้ยมันไม่มีนะคะนี่กาบโทนขาวนะคะสเวตกุญชรนะคะสเวตกุญชรนี่นะคะสวยมากเลยกาบชูช่อเลยนะคะเนี่ยค่ะสีแจ่มๆเลยนะคะอันนี้ไม่ทราบชื่อนะคะข้างๆกันเนี่ยค่ะใบแข็งใบหนาแล้วก็โตมาเริ่มเปิดด่างนะคะสวยมากนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้พาหรือว่าถามชื่อพ่อไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้นะคะเพราะว่าบางต้นนะคะไม้บางต้นยังไม่ได้ทำจำนวนไว้นะคะนี่อย่างอันนี้ก็เป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้โทนแดงนะคะอันนี้หนูเก็บจากที่แบ่งพี่ๆไปนะคะเพราะว่าตอนนั้นนะลูกไม้เมล็ดโทนแดงออกมาไม่กี่ต้นนะคะเก็บไว้ประมาณ 2-3 ต้นประมาณนี้นะคะตอนนี้แดงแป๊ดเลยนี่อันนี้เป็นพวกบรรดาใบไผ่ใบหอกนะคะแต่ละตัวเขาก็จะมีเสน่ห์นะคะนี่อย่างอันนี้เป็นลูกไม้เมล็ดนะคะใบยาวมากน่าจะเกินไม้บรรทัดเลยนะคะความยาวของใบเขานะคะนี่ก็จะออกเปิดแดงเปิดเขียวนะคะใบจะกว้างหน่อยอันนี้เป็นใบหอกนะคะนี่มาถึงโซนใบยาวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหงดรุนนะคะหงดรุนตอนนี้มีแบ่งนะคะต้นละ100บาทนะคะสำหรับหงดรุนนะคะเป็นไม้ใบยาวกัดลายนะคะหน้าตาคล้ายๆแบบลายไทยหน่อยนะคะคล้ายๆพวกทศกัณฐ์อะไรแบบนี้นะคะลายเขาสวยมากเลยค่ะนี่อันนี้จะเป็นบรรดาจอมของสีคุณปื้มนะคะใครชื่นชอบไม้โทนเข้มมาหน่อยตัวนี้จะเป็นโทนน้ำตาลนะคะยิ่งโตจะยิ่งเปิดด่างมาเรื่อยๆนะคะสำหรับสีคุณปื้มนะคะมีแบ่งอยู่ที่ราคา100บาทนะคะกระถาง4นิ้วก็เปิดด่างมาแล้วนะคะต้นโตนะคะสีคุณปื้มนะคะไม้ใบใหญ่พุ่มดีค่ะ
นี่อันนี้โทนหอกออกอมม่วงหน่อยนะคะที่หนูพาชมไปนะคะนี่ตัวนี้ใบแข็งใบโทนมากนะคะก้านจะออกสีเข้มๆนะคะต้นลูกมีอยู่2ต้นนะคะที่ไปเช็คมานะคะก็แบ่งไปที่ต้นละ100นะคะเดี๋ยวถ้าไม่ข้ามก่อนนะคะหนูจะพาไปชมต้นลูกนะคะตัวนี้น่าจะเคยลงในคลิปก่อนนะคะนี่ค่ะนี่ก็ใบไผ่ใบหอกนะคะอย่างที่บอกฟอร์มมันจะต่ำกว่าเป็นพุ่มมากกว่าพวกไม้ใบไทยนะคะก็เลยเดี๋ยวโดนคุมนะคะเลยเอาไว้รวมๆกันแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นมหาพลนะคะมหาพลไม้เก่านะคะตัวนี้ไม่ใช่เท้ามหาพลนะคะชื่อมหาพลเฉยๆนะคะอันนี้มีแบ่งต้นละ80บาทนะคะสำหรับมหาพลเขาจะเป็นออกเปื้อนะคะสีจะโทนเข้มๆหน่อยนะคะมีเม็ดสีขาวนี่ค่ะอันนี้เป็นขุนพลอาสาศึกนะคะเป็นสายใบยาวนะคะเส้นใบเขาจะเริ่มชัดแล้วนะคะตัวนี้นะคะไซส์4นิ้วนะคะต้นประมาณ30เซนได้นะคะหรือเกินกว่านี้นะคะต้นใหญ่มากๆนะคะนี่ค่ะอยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะคุ้มมากนะคะต้นแบบเป็นศอกเลยก็ว่าได้นะคะตัวนี้สำหรับขุนพลอาสาศึกนะคะหนูให้ไป50บาทค่ะอันนี้จะเป็นสุโขทัยเบอร์1นะคะหรือสุโขทัยตัวแรกนั่นเองนะคะเรียกว่าสุโขทัย1นะคะก็เป็นใบไทยสีชมพูนะคะให้ไปราคา50บาทนะคะเจออยู่1ต้นนะคะเดี๋ยวถ้าเจอเพิ่มเติมจะมาอัปเดตให้นะคะมันจะมี2ตัวค่ะสุโขทัยนะคะมีใบไทยหรือว่าสุโขทัย1นะคะสีชมพูแบบนี้นะคะกับสุโขทัย2จะเป็นไม้ใบยาวนะคะใครสนใจตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับกาบโทนเขียวขาวนะคะตัวนี้นะคะเผื่อใครอยากได้ไปปลูกเป็นฟอร์มกอนะคะช่อสวยมากนะคะสำหรับกาบตัวนี้ให้ไปต้นละ40บาทนะคะอันนี้มีจำนวนสำรองนะคะบอกว่ากาบเขียวขาวได้เลยนะคะหนูคัดสวยๆให้เลยอันนี้เป็นลูกไม้เหลืองนะคะลูกไม้เหลืองตัวนี้จะมีเหลือบส้มนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะแล้วก็เม็ดออกชมพูนะคะใครรับนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปให้ราคาพิเศษเลย120บาทนะคะ120นะคะไซส์นี้ต้นโตมากนะคะนี่อันนี้จะเป็นราชาวดีนะคะใบกลมนะคะราชาวดีเปิดด่างมาแล้วนะคะใครรับหนูขออยู่ที่100บาทนะคะสำหรับราชาวดีนะคะเดี๋ยวถ้าเจอเพิ่มเติมจะมาอัปเดตให้ค่ะตัวนี้สวยมากนะคะเป็นไม้ที่เปิดด่างนะคะอันนี้นางกิรินีนะคะนางกิรินีให้ไปราคา50บาทนะคะอยู่ในตับนางทรงก้านนะคะตัวนี้นางกิรินีเทวีค่ะนี่ค่ะประชานะคะมีแบ่งนะคะต้นละ80บาทนะคะสำหรับประชาจะเป็นสีชมพูแล้วก็ตัดกับเส้นใบสีขาวนะคะเป็นไม้เก่าหายากนะคะสำหรับประชาขวัญดาวนะคะขวัญดาวเม็ดจะเยอะๆนะคะตัวนี้อันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะสำหรับขวัญดาวนะคะสวยมากนะคะไม้ตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเป็นพุ่มดีนี่ขุนสามชนนะคะขุนสามชนอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทนะคะสำหรับขุนสามชนน่าจะเหลืออยู่2ต้นนะคะนี่ดูสีเขาชัดๆนะคะจะเป็นโทนออกชมพูนะคะสำหรับขุนสามชนอันนี้จาระแม่จันทานะคะต้นละ50บาทนะคะสำหรับจาระแม่จันทาจะเป็นไม้ออกโทนชมพูนะคะอันนี้เทพเทวานะคะเป็นแบบไม่ป้ายนะคะไม่ป้ายอันนี้ขออยู่ที่50บาทนะคะเทพเทวาไม่ป้ายค่ะอันนี้จะเป็นเหลืองสุรีฉานนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนแบบพื้นเหลืองเม็ดแดงนะคะเหมือนนางเสือดาวนะคะแต่ว่าพื้นจะเหลืองนะคะอันนี้ให้ไป150นะคะสำหรับนางเสือดาวเอ้ยเหลืองสุรีฉานนะคะเหลืองสุรีฉานนี่ค่ะขออภัยนะคะพูดผิดพูดถูกซะแล้วอันนี้ลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ใบแข็งนะคะโทนสีเข้มๆหน่อยนะคะสำหรับตัวนี้ก็คือลูกไม้ตรงก๊อกน้ำนั่นเองนะคะต้นละ50บาทนะคะใบแข็งใบทนนะคะตัวนี้ออกทรงแบบใบพัดหน่อยนะครับเนี่ยค่ะหนูเรียกทรงใบไม่ถูกน่าจะเป็นใบพัดหรือใบยาวประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นไม้ป้ายนะคะมีชื่อว่ามหาราชนะคะมหาราชไม้ป้ายสวยเลยบอนเก่านะคะตัวนี้อันนี้ขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะสำหรับมหาราชวันนี้มีลูกไม้ไก่มาแบ่งด้วยนะคะสีสวยมากเลยนะคะนี่เป็นพุ่มดีค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ไก่เบอร์1นะคะต้นละ50บาทนะคะอันนี้ยักษ์ปักหลันนะคะยักษ์ปักหลันป้ายมาแล้วนะคะต้นละ80ค่ะยักษ์ปักหลันสีสวยนะคะกัดลายเรียบร้อยนะคะนี่เป็นสุโขทัย2นะคะจะเป็นใบยาวแบบนี้นะคะมันมี2ตัวนะคะมีสุโขทัย
ตัวเก่านะคะกับตัวสุโขทัย2นะคะอันนี้จะเป็นแก้วโกเมนนะคะแก้วโกเมนให้ไปต้นละ100บาทไซส์เบิ่มๆเลยนะคะต้นโตมากนะคะแก้วโกเมนเขาจะออกสีแดงนะคะเป็นไม้เก่านะคะตัวนี้อันนี้ก็เป็นลูกไม้นะคะสีออกเปิดชมพูหน่อยนะคะโทนขาวชมพูเนี่ยค่ะสวยมากอันนี้ขอต้นละ40บาทนะคะเป็นลูกไม้รหัสเอาเป็นอะไรดีอันนี้รหัสตัว B แล้วกันนะคะนี่เหมือนจะมีสำรองด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปชมเนี่ยค่ะพอมีสำรองอยู่นะคะต้นละ40รหัสตัว B ค่ะอันนี้เป็นทิปวารีนะคะทิปวารีไซส์นี้จะอยู่ที่ราคา70บาทนะคะสำหรับทิปวารีค่ะสีสวยมากนะคะใบเป็นพุ่มดีนะคะตัวนี้ก็คือดารานพรัตน์ที่ไม่ป้ายนั่นเองนะคะเขามีชื่อว่าทิปวารีนะคะอุษามณีนะคะฟอร์มสวยๆเลยใบล่าสุดเริ่มกัดมาแล้วนะคะสำหรับอุษามณีฟอร์มนี้นะคะมีต้นเดียวนะคะหนูขออยู่ที่ราคาเอาไป230บาทนะคะ230บาทสำหรับอุษามณีต้นนี้ค่ะอันนี้จะเป็นตับเดือนนะคะเดือนสิงหาคมนะคะเดือนสิงหาคมเป็นไม้ใบกลมนะคะฟอร์มเตี้ยๆนะคะเป็นใบกลมเหลืองด้วยนะคะตัวนี้ให้ไปราคา200บาทนะคะตับเดือนเผื่อใครสะสมอยู่นะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่สวยมากอีกเดือนนึงเลยนะคะอันนี้นะคะนี่ใบเหมือนห่างกระเบนเลยอันนี้คือเล็บมังกรนะคะเล็บมังกรอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไป150บาทนะคะสวยมากนะคะนี่อันนี้จะเป็นสุพรรณหงส์นะคะสวยมากนี่นะคะเวลาอยู่รวมกันยิ่งสวยค่ะก็มีแบ่งด้วยนะคะต้นละ100บาทนะคะนี่ค่ะพามาชมหอกไผ่ตัวนี้เลี้ยงยากมากเลยนะคะนี่ค่ะสวยมากเขาแบบด้วยความเขาด่างเยอะด้วยนะคะตัวนี้อันนี้ก็สวยนะคะเป็นลูกไม้ของพ่อนะคะเขามีแผนว่าจะตั้งชื่อด้วยนะคะตัวนี้นี่ค่ะเหมือนเขาจะให้รหัสว่าขุนสมิงเดชนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะสวยมากนะคะเริ่มลายแบบว่าชมพูมีเส้นใบดำนะคะสีสวยนี่อันนี้สวยมากนะคะเป็นใบหอกนะคะอันนี้ให้เป็นรหัสอะไรดีเอาไปเป็นวอลแหวนนะคะวันนี้เป็นตัวอักษรให้ไป100บาทนะคะสำหรับรหัสวอลแหวนสวยเลยนี่ค่ะเป็นพุ่มดีนี่ค่ะอันนี้ก็สวยเดี๋ยวต้นเฟิร์นเนี่ยหนูจะถอนให้นะคะนี่สวยค่ะแล้วก็นี่ค่ะเลี้ยงมาสักระยะแล้วค่ะเฟิร์นโตแล้วนะคะตัวนี้นะคะเป็นรหัสสอสาราแล้วกันนะคะสีสวยอันนี้ขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะ100บาทสอสารานะคะนี่คือไซส์ที่ส่งของเพชรพระอุมานะคะเพชรพระอุมาก็จะอยู่ที่ราคา150นะคะเดี๋ยวยิ่งโตก็จะยิ่งเข้มนะคะอย่างต้นแม่เขาเลยนะคะสำหรับเพชรพระอุมามีแบ่ง150นะคะต้นโตมาแล้วเริ่มกัดลายมาแล้วนะคะอันนี้เจ้าจักรพรรดิดะไอ้ไม่ด่างนะคะจะบอกว่าด่างแล้วนะคะอันนี้ไม่ด่างนะคะเป็นตัวเก่านะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคา50บาทนะคะอันนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเม็ดก็ขึ้นมาแล้วนะคะถ้าสำหรับคลิปนี้นะคะท่านใดสนใจพันธุ์ไหนนะคะสามารถทักมาสอบถามได้นะคะหรือว่าโทรมาติดต่อได้ตลอดเลยนะคะที่เบอร์โทร0642824363นะคะเบอร์นี้โทรได้เพื่อนๆได้แอดไลน์ได้นะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้หนูลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ